วัสดีจ้าเด็กๆวันนี้นะจ้าเจ๋ก็จะมาขายกล้วยทอดผักผลไม้ทอดดอกไม้ทอดนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเจ๋ก็ต้องไปหาวัตถุดิบที่จะมาทำก่อนนะจ๊ะเจอแล้วกล้วยของเจ๋เดี๋ยวเราจะมาเก็บกล้วยกันก่อนนะจ๊ะโอ้โหลูกดกมากๆเลยนะเนี่ยเอ๊กล้วยยังไม่พอเลยอ่ะเดี๋ยวเจ๋เนี่ยต้องไปหาเพิ่มก่อนนะเจอแล้วนี่ไงล่ะเอาล่ะเจ๋ก็ได้ครบแล้วนะเราก็จะไปตามหามันกันนะจ๊ะเอ๊อยู่ไหนนะเจอแล้วมันของเจ๋อยู่ใต้ดินนี่เองนี่ตอนนี้เราก็ได้มันกับกล้วยแล้วนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปตามหาที่เหลือกันต่อเลยจ้านี่จ้าดอกไม้ที่เจ๊จะเอาไปทอดนะเราก็เด็ดออกมาเลยเจ๊ก็เอาดอกเข็มไปด้วยนะหลังจากหาดอกไม้เสร็จแล้วเจ๊ก็จะมาเอาใบไม้นะจ้าเป็นใบไม้ที่เอามาทอดกินอร่อยมากๆเลยล่ะอันนี้ก็กินได้นะยอดมันกินได้นะจ้าเจ๊ก็ตัดเอาแต่ยอดนะเอาล่ะเจ๊ก็จะมาหั่นมันกันนะจ๊ะส่วนอันนี้เนี่ยเป็นมันม่วงนะจ๊ะเด็กๆต่อไปเราก็จะมาหั่นกล้วยกันจ้ะแล้วเจ๊ก็จะใช้ที่ขูดมะพร้าวมาขูดมะพร้าวนะเพื่อที่จะเอาไปเป็นส่วนผสมของกล้วยทอดนะจ๊ะเสร็จแล้วเจ๊ก็จะใส่น้ำลงไปแบบนี้เลยนะใส่ไม่ต้องเยอะนะจ๊ะกะทิของเราเนี่ยจะได้เข้มข้นนะแล้วเราก็ขยำนะจ๊ะนี่เป็นยังไงนะจ๊ะกะทิออกมาแล้วเอาล่ะต่อไปเนี่ยเจ๊ก็จะมาทำการกรองเอาน้ำกะทินะจ๊ะนี่เราก็จะได้หัวกะทิเข้มข้นแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็จะมากรองอีกทีนึงนะจ๊ะนี่จ๊ะเจ๊ก็กรองผ่านกระชอนนะต่อไปเจ๊ก็จะทำการผสมแป้งเพื่อที่จะเอาไปทอดกล้วยทอดผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ของเรากันนะก็จะมีแป้งนะจ๊ะน้ำตาลจ๊ะแล้วก็เกลือโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มผสมกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกเนี่ยเราก็จะใส่แป้งลงไปก่อนนะแป้งเนี่ยเจ๊ก็จะใส่ลงไปหมดเลยนะจ๊ะแล้วเราก็ทำการนวดแป้งกับมะพร้าวก่อนนะให้มันเข้ากันจ้านี่พอเข้ากันนิดนึงแล้วนะเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปครึ่งนึงนะจ๊ะตามด้วยเกลือนะเกลือไม่ต้องเยอะนะจ๊ะหยิบมือเดียวพอละแล้วก็คนนวดนวดนวดให้เข้ากันนะจ๊ะแบบนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ใส่หัวกะทิที่เจ๊พึ่งคั้นมาสดๆลงไปเอาครึ่งนึงก่อนนะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆเทลงไปให้หมดจ้าเมื่อได้ที่แล้วเราก็พักไว้ก่อนนะจ๊ะเอาละจ้าตอนนี้เจ๊ก็ได้จัดร้านเตรียมผักผลไม้แล้วก็ดอกไม้ต่างๆไว้แล้วนะจ้ารวมทั้งซอสแล้วก็น้ำจิ้มสุดเด็ดของเจ๊ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทอดกล้วยกับมันกันเลยจ้าอันดับแรกนะเจ๊ก็จะเตรียมไฟก่อนเลยแล้วเราก็ตั้งกระทะนะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเจ๊เนี่ยจะใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะจ๊ะเพื่อที่เวลาจะทอดกล้วยเนี่ยมันจะได้สุกทั่วถึงแล้วก็ไม่ติดกันนะจ๊ะเสร็จแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนนะแล้วเจ๊ก็จะมาเตรียมทอดกล้วยก่อนเลยนะนี่อันนี้เป็นกล้วยที่เจ๊เตรียมไว้แล้วนะจ๊ะเราก็จะเอามาชุบกับแป้งแบบนี้เลยนะเสร็จแล้วก็เอาไปทอดในกระทะกันเลยจ๊ะเจ๊ก็จะทอดไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะเ
แล้วเจ๊เนี่ยก็จะทำการกับกล้วยด้วยนะเราก็รอให้กล้วยสุกแป๊บนึงนะจ๊ะสุกแล้วจ้าเราก็จะตักขึ้นพักให้กล้วยทอดเสด็จน้ำมันนะอันนี้เนี่ยเป็นกากมะพร้าวทอดนะจ๊ะลูกค้าบางคนเนี่ยชอบกินมากเลยล่ะเจ๊ก็จะตักขึ้นมาด้วยนะเมื่อทอดกล้วยเสร็จต่อไปเราก็จะมาทอดมันกันนะจ๊ะเอามาคลุกให้เข้ากันแบบนี้เลยแล้วก็เอาทอดลงไปอย่าลืมกลับด้วยนะจ๊ะมันสุกแล้วสีเหลืองน่าทานมากๆเลยตักพักไว้ก่อนนะต่อมาเจ๊ก็จะทอดดอกเข็มนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยดอกเฟื่องฟ้าเลยสุกแล้วเหลืองกรอบน่ากินมากๆเลยล่ะตักพักไว้ก่อนนะต่อไปนะจ๊ะเจ๊ก็จะทอดใบไม้เลยจ้าหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะแล้วก็เอามาคลุกจ้าเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปเลยต่อไปเจ๊ก็จะมาทอดส้มนะจ๊ะใส่ลงไปเลยจ้าสุกแล้วจ้าตักพักให้เสด็จน้ำมันก่อนนะจ๊ะเปิดแล้วจ้าร้านกล้วยทอดมันทอดผักผลไม้ทอดดอกไม้ทอดก็มีนะจ๊ะใครหิวใครอยากกินก็เชิญทางนี้เลยจ้าคนแรกของเจ๊ก็มาแบบแปลกๆเลยนะจ๊ะเนี่ยเจ๊คะเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊เอ้าเพื่อนไม่ได้เจอกันตั้งนานเป็นยังไงสบายดีมั้ยจ๊ะอ๋อสบายดีจ้ะแล้วเธอล่ะเป็นยังไงบ้างก็ดีนะเธอจะสั่งอะไรดีจ๊ะสองสาวเจ๊คะเอากล้วยทอดใส่ถุงกลับบ้านค่ะแล้วเมื่อเงือกสาวคนนี้ละจ๊ะจะเอาอะไรฉันเอาดอกไม้ทอดใส่ถุงกลับบ้านเหมือนกันค่ะเจ๊ขอเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะได้จ๊ะรอแป๊บนึงนะจ๊ะสองสาวค่ะเรียบร้อยแล้วกล้วยทอดจ้าต่อไปก็ดอกไม้ทอดนะจ้าอ
แล้วก็คนน้ำจิ้มนะจ๊ะของคุณคนนี้เอาน้ำจิ้มหวานนี่จ้าของนางเงือกขอบคุณค่ะเจ๊ฉันไปก่อนนะโอเคจ้ะบ๊ายบายคะของฉันเมื่อไหร่จะได้ล่ะคะเนี่ยนี่จ้ากล้วยทอดจ้าขอบคุณค่ะเจ เจ๊คะวันนี้ขายอะไรคะหอมมาแต่ไกลเลยใช่ๆเจ๊ขายอะไรหรอคะอ๋อเจ๊ขายกล้วยทอดมันทอดผักผลไม้ทอดดอกไม้ทอดจ้าแล้วเจ๊ก็มีน้ำจิ้มสุดเด็ดด้วยนะโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะเจ๊แล้วพันเซลเธอจะกินอะไรจ๊ะฉันอยากกินมันทอดกับกล้วยทอดนะจ๊ะฉันอยากกินส้มทอดแล้วก็ผักรวมนะจ๊ะโอเคตามนั้นเลยค่ะเจ๊ได้จ้าจะราดซอสกับน้ำจิ้มไหมจ๊ะเอาค่ะราดมาเลยค่ะเจ๊ส่วนน้ำจิ้มของหนูขอเป็นทั้งสองอย่างเลยนะคะเจ๊กินนี่หรือว่าเอากลับบ้านดีจ๊ะกินนี่ค่ะเจ๊ได้จ้ารอแป๊บนึงนะจ๊ะเจ๊ก็จะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำแบบนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็ราดด้วยซอสนมตามด้วยซอสช็อกโกแลตของหนูสโนไวท์เอาผักผลไม้รวมกันราดด้วยน้ำจิ้มหวานรสเด็ดแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มเผ็ดอีกทีนึงมาแล้วจ้าสาวสาวโอ้โหเจ๊น่ากินมากๆเลยล่ะค่ะงั้นขอกินเลยนะคะร้านเจ๊เหมือนกันหรอใช่แล้วล่ะจมวนน่ะร้านเจ๊น่ะอร่อยอย่างนั้นเองหรอกหรอฉันก็มากินของเจ๊เหมือนกันเจ๊คะเจ๊อ้าวโมอาน่าจะรับอะไรดีจ๊ะเจ๊คะวันนี้เจ๊มาขายผลไม้กับดอกไม้หรอคะโอ้ยหนูโมอาน่าเจ๊ไม่ได้มาขายผักผลไม้นะจ๊ะเจ๊มาขายกล้วยทอดมันทอดแล้วก็ผักผลไม้ทอดจ๊ะไหนหรอคะเจ๊นี่ยังไงล่ะจ๊ะหนูโมอาน่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นหนูขอแบบรวมเลยนะคะเจ๊เอาใส่ถุงกลับบ้านค่ะแยกซอสกับน้ำจิ้มให้ด้วยนะคะได้จ้าหนูโมอาน่านั่งรอแป๊บนึงนะจ๊ะค่ะเดี๋ยวหนูนั่งรอกับเพื่อนๆตรงนี้แหละค่ะนี่จ้าหนูโมอาน่าขอบคุณค่ะเจ๊วันนี้เจ๊ก็พอแค่นี้ก่อนนะเก็บร้านก่อนดีกว่าบ๊ายบายจ้าThank you.
นมไทยของเจ๊วันนี้จะมีขนมต้มขนมกล้วยขนมตาลแล้วก็ที่เจ๊กำลังนึ่งอยู่นะจ๊ะก็คือขนมตาลนั่นเองแล้วก็ขนมใส่ไส้นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะใครอยากกินก็เชิญเลยนะจ๊ะเลขเข้ามาจ๊ะเลขเข้ามาเลยจ๊ะสวัสดีค่ะเจ๊เจ๊คะวันนี้มาขายอะไรคะอ๋อเจ๊มาขายขนมไทยจ้ะวันนี้จะกินอะไรดีจ๊ะเอาอะไรดีนะโอ้โหขนมน่าทานทั้งนั้นเลยอะค่ะเจ๊คะขนมอันนี้ชื่อว่าอะไรหรอคะราพันเซลไม่รู้จักอะค่ะอันไหนหรอจ๊ะอันนี้อะค่ะเจ๊อ๋อขนมตาลจ้าแล้วอันนี้ล่ะคะเจ๊อ๋ออันนี้ก็คือขนมกล้วยจ้าแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้เป็นขนมต้ม5สีจ้านี่ล่ะคะอ๋ออันนี้ก็คือขนมสอดไส้นะจะกินอะไรดีล่ะสโนไวท์แล้วเธออยากกินอะไรฉันอยากกินขนมต้มนะจ้าส่วนฉันอยากกินขนมกล้วยเจ๊คะหนูเอาขนมต้มค่ะของหนูเอาขนมกล้วยค่ะได้จ้าเอาอย่างละเท่าไหร่ดีจ้าของหนูเอา5ชิ้นนะคะเจ๊โอ้โหกินเยอะจังเลยนะจ้าลาพันเซลสโนไวท์ละจ้าของหนูเอา3ชิ้นแล้วกันค่ะเจ๊โอเคจ้ารอแป๊บนึงนะขนมต้มหลักสีของเจ๊ได้แล้วจ้าขนมกล้วยนี่จ้าขนมขอบคุณค่ะเจ๊คะไม่มีถุงให้หรอคะหนูสั่งกลับบ้านอ๋อพอดีเจ๊ประหยัดนะจ้าช่วยลูกน้องกันนะจ้าถือจานกลับบ้านกันเลยนะแล้วอย่าลืมเอาจานมาคืนเจ๊ด้วยนะจ้าโอเคค่ะเจ๊ไปก่อนนะคะเธอกินซูชิกันด้วยดีกว่าโอเคโอเคซูชิหมดแล้วหรอคะขายหมดแล้วค่ะว้าเสียดายจังเลยงั้นไว้โอกาสหน้ามาซื้อใหม่แล้วกันคุณฮาร์คคะตรงนั้นเขาขายอะไรกันน่ะน่ากินจังเลยค่ะคุณฮาร์คจริงด้วยครับคุณหญิงใหญ่งั้นเราไปดูกันไหมครับก็ดีนะคะสวัสดีค่ะเจ๊ขายอะไรคะเนี่ยหน้าตาน่ากินจังเลยขายขนมไทยจ้ามีหลายอย่างเลยนะจ๊ะดูก่อนได้เลยจ้ากินอะไรดีคะคุณฮาร์ปอะไรก็ได้ครับที่คุณหญิงใหญ่อยากกินผมกินได้หมดเลยครับน่ารักจังเลยค่ะคุณฮาร์ปเจ๊คะงั้นเอาขนมตาลกับขนมเทียนอย่างละหนึ่งอันก็แล้วกันค่ะได้ค่ะก็จะมีไส้ข้างในด้วยนะจ๊ะอันนี้เจ๊ก็จะแกะแล้วก็ผ่ากลางไส้ไว้ให้นะจ๊ะนี่จ๊ะผ่าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ค่ะเจ๊หั่นขนมเทียนให้แล้วนะจ๊ะจะได้แบ่งกันกินขอบคุณค่ะเจ๊ว้าวน่ากินจริงๆเลยเมียวจังฉันอยากกินขนมร้านนั้นน่ะขนมอะไรหรออันนานั่นไงนั่นไงโอเคโอเคเมียวจังเธอจะกินอะไรจ๊ะฉันอยากกินขนมเทียนน่ะอันนาจริงเหรอใจตรงกันเลยฉันก็อยากกินเจ๊คะหนูเอาขนมเทียน2ชิ้นค่ะจ๊ะจะกินนี่เลยหรือเปล่าจ๊ะกินเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเจ๊ผ่าให้นะจ๊ะมีไส้ตรงกลางด้วยโอเคค่ะจ้าเมลจางอันนาทั้งหมดเท่าไหร่คะเจ๊ชิ้นละ10บาทจ้าเมลจางฉันขอยืมตังค์หน่อยนะจ๊ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันคืนโอเคจ้าสวัสดีค่ะคุณสไปเดอร์แมนจะรับอะไรดีคะเจ๊ขนมไทยน่ากินทั้งนั้นเลยนะมีอะไรขายบ้างล่ะเจ๊มีขนมเทียนขนมต้มหลากสีแล้วก็ขนมตาลขนมกล้วยแล้วก็มีขนมสอดไส้ค่ะเอาอะไรดีนะเจ๊
คะเจ๊ขอขนมใส่ไส้ค่ะกลับบ้านนะคะอ้าวสวัสดีจ้าคุณเอลซ่าฮะคุณเอลซ่าจำผมได้ไหมครับเอ๊ะอ๋อคุณสไปเดอร์แมนนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันนานเลยคุณเอลซ่าชอบกินขนมไทยเหมือนกันเหรอครับค่ะชอบมากๆเลยล่ะค่ะไม่นึกว่าคุณสไปเดอร์แมนก็ชอบขนมไทยเหมือนกันครับชอบมากเลยล่ะครับ ไม่ทราบว่าสองคนนี้จะคุยกันอีกนานมั้ยจ๊ะจะเอาขนมอะไรเหรอคะคุณสไปเดอร์แมนเอาขนมต้มหลากสีแล้วกันครับได้จ้าคุณสไปเดอร์แมนของคุณเอลซ่าก็ขนมใส่ไส้กลับบ้านนะคะเอาเท่าไหร่ดีคะงั้นเอาชิ้นเดียวแล้วกันค่ะเจ๊โอเคค่ะขนมต้มของเจ๊ก็มีทั้งหมด5สีนะเจ๊ก็จะใส่ให้คุณสไปเดอร์แมน5สีเลยนะจ๊ะนี่ขนมต้มของเจ๊ได้แล้วจ้าขนมต้มใส่ไส้ขอบคุณค่ะเจ๊ฉันไปก่อนนะคะคุณสไปเดอร์แมนแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมครับคุณเอลซ่าถ้ามีโอกาสก็คงจะได้เจอกันนะคะคุณสไปเดอร์แมนฉันไปก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับคุณเอลซ่าได้แล้วจ้าขนมต้มของคุณสไปเดอร์แมนโธ่เจ๊เฮ้อพลาดโอกาสซะแล้วเท่าไหร่แล้วครับเจ๊30บาทจ้าติดไว้ก่อนนะครับเจ๊อ้าวคุณสไปเดอร์แมนก็ได้เวลาปิดร้านแล้วขนมเหลืออยู่แค่ไม่กี่ชิ้นเองขายดีจริงๆเลยที่เหลือเดี๋ยวเจ๊เนี่ยจะจัดการกินเองแล้วกันปิดร้านก่อนนะจ้าแล้วจ้าร้านขนมวัฟเฟิลสูตรโบราณของเจ๊วันนี้เจ๊ก็มีทั้งแป้งช็อกโกแลตแล้วก็แป้งวานิลานะแถมยังมีไส้หลากหลายให้เลือกเลยจ้าเรียกเข้ามาจ้าเรียกเข้ามาสวัสดีค่ะคุณฮะสวัสดีเจ๊ขอวัฟเฟิล2ชิ้นนะพอดีวันนี้คุณหญิงใหญ่อยากกินนะอุ๊ยต้องขอโทษด้วยนะคะคุณฮะพอดีว่าร้านเจ๊เนี่ยขายให้ได้แค่คนละชิ้นเท่านั้นนะจ๊ะมา1คนก็ซื้อได้1ชิ้นจ้าอ้าวทำไมล่ะเจ๊ก็เพราะว่าร้านเจ๊น่ะทำมาจำกัดจำนวนชิ้นต่อวันนะสิจ๊ะเดี๋ยวลูกค้าคนอื่นที่มาทีหลังเขาจะไม่ได้กินเอาครับงั้นไม่เป็นไรผมเอา1ชิ้นก็ได้เจ๊ค่ะจะเอาไส้อะไรดีล่ะคะงั้นเอาไส้มะพร้าวกับเรนโบว์แล้วกันนะได้ค่ะรอแป๊บนึงนะคะคุณฮะได้ครับของคุณฮะเอาไส้มะพร้าวแล้วก็เม็ดสีเจ๊ก็จะใส่ไส้ให้เยอะๆเลยสุกแล้วกลิ่นหอมน่าทานจริงๆเลยนะเนี่ยเท่าไหร่ครับเจ๊20บาทค่ะนี่ครับค่ะขอบคุณนะคะคุณฮะสวัสดีค่ะคุณน้องคนสวยสวัสดีค่ะเจ๊จะรับอะไรดีคะวันนี้ขอวัฟเฟิล1ชิ้นนะคะ
ได้ค่ะเอาแป้งอะไรดีคะมีช็อกโกแลตกับวานิลาค่ะเอาแป้งช็อกโกแลตละกันนะคะเจ๊เออแล้วจะเอาไส้อะไรดีล่ะคะงั้นขอเป็นไส้เรนโบว์อย่างเดียวละกันค่ะได้เลยค่ะเท่าไหร่คะเจ๊20บาทจ้านี่ค่ะค่ะขอบคุณนะคะคุณคนสวยนี่ไงสนุไว้แวะร้านนี้ก่อนซื้อขนมหน่อยค่ะเจ๊จ้าจะเอาอะไรกันดีล่ะทั้งสองคนของหนูเอาแป้งช็อกโกแลตแล้วก็ไส้ฝอยทองนะคะส่วนของหนูเอาแบบวงกลมนะคะเอาแป้งวานิลาไส้ลูกเกดค่ะเจ๊ได้เลยจ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะค่ะได้แล้วจ้าของทั้งสองคนว้าวกี่บาทคะเจ๊ของหนูคนละ20เป็น40บาทจ้านี่ค่ะเจ๊จ้าขอบคุณที่มาอุดหนุนนะอุ๊ยพี่เอลซ่าคะตรงนั้นมีร้านวอฟเฟิลด้วยค่ะไปสิจ้าอันนาอ้าวสวัสดีค่ะเจ้าหญิงอันนาเจ้าหญิงเอลซ่าเออขอวอฟเฟิล1ชิ้นค่ะเอาแป้งวานิลาแล้วก็ไส้ลูกเกดนะคะแล้วอันนาล่ะจ๊ะจะเอาอะไรดีจ๊ะของหนูเป็นไส้วานิลาเหมือนกันค่ะแต่เอาเรนโบว์กับเม็ดสีนะคะได้เลยค่ะรอแป๊บนึงนะคะค่ะคุณแอนนาคุณเอลซ่าเท่าไหร่คะเจ๊40บาทค่ะนี่ค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเจ๊ซื้อขนมไหนคะได้เลยจ้าหนูอีฟว่าแต่จะเอาไส้อะไรดีล่ะจ๊ะมีไส้อะไรบ้างคะมีลูกเกดฝอยทองเรนโบว์แล้วก็ข้าวโพดจ้างั้นหนูขอเป็นช็อกโกแลตนะคะไส้มะพร้าวกับเม็ดสีค่ะได้เลยจ้าWhat?
ลยค่ะเท่าไหร่คะเจ๊ของหนูอีฟ20บาทจ้านี่ค่ะเจ๊งั้นหนูไปก่อนนะคะจ้าโอ้โหมีร้านวอฟเฟิลด้วยเหรอเนี่ยเจ๊คะขอสั่งวอฟเฟิลหน่อยค่ะจ้าหนูจะเอาเป็นแบบไหนดีล่ะจ๊ะหนูเอาแป้งช็อกโกแลตนะคะอุ๊ยขอโทษนะจ๊ะพอดีแป้งช็อกโกแลตหมดแล้วนะจ๊ะตอนนี้เหลือแต่แป้งวานิลานะอ้าวอย่างนั้นเหรอคะงั้นหนูเอาแป้งวานิลาก็ได้ค่ะแล้วก็เอาไส้มะพร้าวนะคะอ้าวตอนนี้ไส้มะพร้าวก็หมดแล้วนะจ๊ะจีจี้ถ้าอย่างนั้นมีไส้ลูกเกดไหมคะเจ๊มีจ้าแล้วไส้เรนโบว์ล่ะคะมีเหมือนกันจ้าถ้าอย่างนั้นหนูเอาไส้ลูกเกดกับเรนโบว์ก็ได้ค่ะได้เลยจ้ารอแป๊บหนึ่งนะจ้าค่ะมาแล้วจ้าโอ้โหน่ากินมากๆเลยล่ะค่ะเจ๊ทั้งหมดเท่าไหร่คะของหนู10บาทจ้าอันนี้เจ๊ลดให้เป็นพิเศษนะเพราะว่าหนูจะสั่งอะไรก็หมดไปหมดแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะเจ๊นี่ค่ะงั้นหนูไปก่อนนะคะเจ๊จ้าจีจี้ขอบคุณนะจ้าโอ้โหวันนี้ลูกค้าเข้าร้านตลอดเลยแป้งก็ใกล้จะหมดซะแล้วสิถ้าอย่างนั้นก็ปิดร้านเลยดีกว่าเรารีบไปเตรียมของมาขายสำหรับพรุ่งนี้ดีกว่าปิดร้านจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ